กราบสวัสดีคนดูทุกคนส่วนใหญ่สังคมในยุคนี้ต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ได้มาจู๋จี๋ดูดีอะไรกันมากมายใครจะอยู่ใครจะไปก็ช่างผมไม่สนใจอยู่แล้วแต่ก็ยังมีฮีโร่ในโลกความจริงอีกมากมายที่คอยใส่ใจเข้ามาช่วยเหลือในยามคับขันโดยทั่วไปจะเจอซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ได้ก็ตามการ์ตูนหรือว่าบนจอภาพยนตร์แต่ในคลิปนี้ผมจะขนคนจริงๆมาให้ทุกคนดูเป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วอาจซึ้งจนร้องไห้และเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goถนนชุมชนที่เมืองจีนได้มีท่อประปาแตกน้ำพุ่งกระจายคนที่ขี่รถสัญจรไปมาก็ไม่สามารถขับผ่านได้โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้โหเปียกชัวร์เผลอๆโดนแรงน้ำดันนี่อาจจะล้มก็ได้แต่ว่าคนขับรถ6 ล้อเจ้าของกล้องนะครับใจดีแถมไอเดียก็ยังดีอีกอาสานำรถมาบังน้ำให้ถูกใจชาวแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอเหลือเกินโคตรเท่จังหวะเนี้ยผมเชื่อเลยว่าต้องมีผู้ชายหลายคนที่แอบอิจฉาตำรวจ2 นายนี้ฝนตกมาทีน้ำก็ท่วมขังสาวเดินข้ามถนนไม่ได้ตำรวจรอ2 นายมาเจอก็ไม่รอช้าสิขออาสาอุ้มสาวสวยข้ามไปอีกฝั่งเองงานนี้มาเป็นคู่พอดีเลยเว้ยเฮ้ยดูหล่อเท่ไปเลยคุณตำรวจเด็กชายที่นั่งอยู่บนรถเข็นต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเป็นการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนโดยเด็กคนนี้ก็มีเพื่อนแท้อยู่เด้อสังเกตเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวดูพอเขาวิ่งเสร็จก็ไม่หยุดพักอะไรแต่กลับมาใส่รถเข็นเพื่อนแทนโอ้โหดูแล้วช่างน่าประทับใจเหลือเกินเอาความจริงผมว่าหายากอยู่นะเพื่อนดีๆในวัยเด็กแบบนี้ชายคนนี้กำลังซิ่งรถคู่ใจจะกลับบ้านไม่นานเกิดมีฝนตกหนักขึ้นมาสิพระเจ้าช่วยกล้วยทอดล่มไม่พักก็ไม่มียังโชคดีมีพี่ใจดีขี่รถแบ็คโฮได้โชว์บุ้งกี่นะครับมาบังฝนให้น้ำใจและไอเดียโคตรจะดีเหตุการณ์หมอจอบพอดีแบบนี้ไม่ใช่จะมีกันง่ายๆกลายเป็นฮีโร่ขวัญใจสายโซเชียลไปเลยสังเกตน้องทางซ้ายจอดูน้องได้พิการแขนไม่มีทั้ง2 ข้างจะหยิบจับกินอะไรก็ยากลำบากไปหมดแขนเทียมอะไรก็ยังไม่มีแต่ว่ายังโชคดีที่มีเพื่อนแสนดีอยู่อู้หูเสียสละหยิบไม้คอยป้อนเพื่อนเพื่อนแท้ต้องอย่างนี้สิไม่แน่ใจนะครับว่าเด็กโรงเรียนไหนแต่ดูแล้วน่าจะเป็นที่ไทยแหละแก๊งตกปลานัดกันมารวมตัวในวันหยุดแต่ดันฉุดมาเจอน้องกวางตัวหนึ่งหลงลอยแพมาได้ไงก็ไม่รู้ดูท่าเราเลี้ยวแรงก็จะเหลือน้อยน่าจะไม่มีแรงลอยขึ้นฝั่งแน่นอนแก๊งตกปลาก็ไม่รอช้าสิคิดหาวิธีช่วยน้องกวางแต่จะทำยังไงดีวะเนี่ยตัวมันก็ใหญ่เติบจะยกขึ้นเรือก็ไม่น่าได้สุดท้ายเลยใช้วิธีท่าไม้ตายนั่นก็คือการดึงเข่ามันลากไปเลยใช้2 มือจับเข่าให้แน่นบอกเพื่อนขับช้าเด้ออย่าซิงกวางก็ค่อยๆกิ้งตามน้ำไปสุดท้ายก็ส่งถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยคนที่ยกกวางบอกเกือบตายเนี่ยปวดแขนบนถนนชนบทเส้นหนึ่งที่เมืองนอกคันเจ้าของกล้องขับผ่านมาเจอพอดีคนที่ล้างรถไว้นี่แข็งแรงสุดยอดพยายามดึงเพื่อไม่ให้พ่วงท้ายนะครับมันคว่ำพอคนที่ขับผ่านไปผ่านมามาเจอก็ต่างพากันจอดรถลงมาช่วยเครื่องไม้เครื่องมือเลยไม่มีสักอย่างใช้พลังร่างกายตัวเองล้วนๆดันพ่วงให้เบี่ยงกลับมายังตำแหน่งเดิมสามัคคีคือพลังจริงเว้ยเฮ้ยสุดท้ายรถพ่วงที่ประสบเหตุคันข้างหน้าก็สามารถกลับมาวิ่งไปยังปลายทางได้ดังเดิมสุดยอดน้ำใจเพื่อนร่วมทางแว็บแรกที่เราเห็นคลิปนี้ก็นึกว่าเป็นการโจรกรรมรถยนต์ใช่ไหมล่ะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่าเป็นการช่วยชีวิตน้องหมาตั้งหากน้องติดอยู่มาหลายชั่วโมงเจ้าของเลยต้องโกงทุบกระจกไปช่วยชีวิตมาไอ้ยาจอดรถกลางวันแสกแถมด้านในไม่ได้เปิดแอร์ไว้ด้วยบางท่าแหล่งข่าวแจ้งมาว่างี้คนนี้ต้องรีบเอาน้ำเข้าไปให้ไม่อย่างนั้นน้องอาจจะช็อกได้ยังดีเยอะเนี่ยที่ช่วยไว้ได้ทันน้องรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อลิฟต์นะครับเกิดขัดข้องเป็นสัญชาตญาณของผู้ชายซ้ายมือที่เข้าไปปกป้องแม่และเด็กก่อนเลยโดย2 คนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช้มือข้างขวานะครับพยุงตัวแม่ส่วนอีกข้างก็ไปกดปุ่มฉุกเฉินก่อนใช้ตัวเข้าไปอบกอดแม่เพื่อจะมีการกระตุกของลิฟต์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างกับหน่วยกู้ชีพนะฝึกมาอย่างดีพอลิฟต์เปิดก็ไม่รอช้าสิรีบหนีดีกว่า
เป็นวันที่สำคัญและน่าจดจำเพราะเนื่องจากเป็นวันเกิดของเด็กชายคนนี้ที่มีอายุครบ5ขวบคนในเมืองก็พากันมาเซอร์ไพรส์เปิดด้วยรถกู้ภัยดับเพลิงก่อนเลยเปิดเสียงหวอขับผ่านมาบีบแต่จากนั้นบ้านแต่ละหลังก็มอบของขวัญให้มีทั้งกล่องใหญ่กล่องน้อยเหมือนซองก็มีเด้อในจังหวะนี้นะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มเป็นชุมชนที่ดูมีความสุขเหลือเกินรถยนต์ต่อแถวเรียงกันมาส่งของขวัญพ่อแม่ของจอนถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่ผมดูกี่ทีก็รู้สึกซึ้งอ่ะทำเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไทยเมื่อฝนได้ตกไหลเป็นเทน้ำเทท่าสังเกตรถเข็นผู้พิการข้างหน้าดูได้จอดอยู่ตัวเปียกไปหมดในจังหวะเดียวกันมีกระบะขับขึ้นไปยืนร่มให้เพื่อใช้กันฝนชายคนนี้ดูมีน้ำใจเหลือเกินเอาความจริงนะครับน้อยคนที่จะสนใจส่วนใหญ่ปล่อยผ่านไปไม่ได้แคร์อะไรถึงร่มจะไม่ใหญ่แต่น้ำใจงามคักคนขับรถยนต์คันเจ้าของกล้องก็ได้ขับมาตามปกตินี่แหละแต่บังเอิญมาเจอชายตาบอดคนอื่นขับผ่านไปไม่ได้สนใจแม้แต่หน่อยเดียวแต่ว่าชายคนนี้ไม่ใช่งั้นนะสิเขาได้จอดรถแล้วเดินลงมารีบวิ่งไปหาทันทีโดยไม่ได้คิดไปพยุงตัวคนตาบอดเดินข้ามถนนผมดูกี่หนก็ดูอันตรายอยู่เนี่ยเป็นแยกไฟแดงที่ไม่เหมาะสมกับคนตาบอดเลยน่าจะมีตำรวจจราจรมาคอยดูแลสุดท้ายก็พาคนตาบอดเดินเข้าไปในทางเท้าได้อย่างปลอดภัยชายจอนคนนี้หิวโหยอย่างมากพอมาเจอร้านผักผลไม้ก็ไม่รอช้าสิเอามือตะกุยกินแบบไม่ลังเลเจ้าของร้านมาเห็นก็โหยของขึ้นถามหาเงินก่อนเลยจังหวะนี้แต่พอเขารู้ความจริงว่าชายคนนี้เป็นคนจอนพฤติกรรมของเจ้าของร้านก็เปลี่ยนไปหาถุงมาใส่ให้ชายคนนี้ไปกินอย่างดีผมเชื่อแล้วมีน้อยคนมากๆที่จะใจดีขนาดนี้อ่ะคุณลองนึกภาพตามดูสิจู่ๆก็มีใครไม่รู้มาคุยกินข้าวของที่เราขายงามไส้อันดับแรกก็จะโมโหเลยแต่ว่าชายเจ้าของร้านคนนี้ถือว่าสติดีให้กินฟรีไปเลยน่าจะบอกกันดีๆตั้งแต่แรกคนขับรถบัสมีสติและไหวพริบพูดจะดีเป็นการกระทำที่น่าเหลือเชื่อมากๆเขาได้สังเกตเห็นรถยนต์คันหนึ่งมันไหลมาแต่ลืมดึงเบรกมือเขาไม่รอช้าเลยปลดเข็มขัดนิรภัยเปิดประตูวิ่งออกมาก่อนที่จะมุดตัวลงไปทำให้รถหยุดไหลโอ้โหกล้าหาญชาญชัยเอาเรื่องเลยเนี่ยพี่คนนี้ผมเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่นึกไม่ทันหรอกสติพี่ชายคนนี้ดีจริงๆช่างตัดผมชายคนนี้กำลังโกนผมให้หญิงสาวเพราะเนื่องจากเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชายคนนี้พิถีพิถันในการตัดมากแน่นอนนะครับว่าผู้หญิงที่เสียผมไปเธอก็ต้องเสียใจมากตามไปด้วยเธอนั่งตัดพร้อมกับน้ำตาไหลพอชายคนนี้เห็นก็ปลอบใจสิและเขาทำการตัดผมเองแบบไม่ลังเลถึงแม้สองคนนี้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าฉากนี้ทำเอาหลายคนน้ำตาไหลไปตามๆกันชายวัยชราที่นั่งอยู่ตรงฟุตบาทเขาได้มีอาการป่วยสังเกตตรงแขนเขาดูสิจะหยิบยกอะไรแต่ละทีค่อนข้างลำบากแต่ว่าสาวน้อยคนนี้เธอดูดั่งนางฟ้าเดินมาป้อนน้ำให้ชายชราคนนี้โอ้โหพ่อแม่สอนมาดีจริงๆแต่พอพ่อเห็นก็ไม่รอช้านะครับก็ต้องรีบวิ่งมาดูเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวเรือหาปลาลำสีแดงฟ้าที่กำลังจมลำสีส้มมาเจอก็ไม่รอช้าสิรีบเล่นเข้าไปหาเพื่อทำการช่วยเหลือเพราะในช่วงนาทีนี้ลูกเรือแต่ละคนนั้นเสี่ยงอันตรายสวมเสื้อชูชีพกันไว้เรียบร้อยแล้วลูกเรือทุกคนนะครับปลอดภัยดีลำสีส้มนี่โปดีๆนี่เองเข้าไปช่วยเหลือเร็วดุดดั่งสายฟ้าคุณลองนึกภาพตามดูสิกลางทะเลแสนลงโจงถ้าไม่มีคนมาเจอก็รอดยากอยู่เด้อเรือชูชีพอะไรไม่มีเลยมีแค่เสื้อชูชีพเท่านั้นเองสะพานแห่งหนึ่งในอินเดียชายคนนี้ถึงกับเพียเพราะปั่นขึ้นเนินชันแบกเหล็กอะไรมาก็ไม่รู้เต็มคันรถเลยน้ำหนักก็จะปาไปหลายร้อยกิโลกรัมพอชายขี่บิ๊กไบค์มาเจอก็ไม่รอช้าสิโชว์น้ำใจที่มียันเหล็กให้ชายคนนี้ถ้าไม่ได้พี่คนนี้ช่วยนี่แย่เลยเนี่ยเอาความจริงแค่ปั่นรถเปล่าขึ้นก็แทบเย่อันนี้แบกเหล็กมาโอ้โหโหดเกินก่อนจากการบิ๊กไบค์แบ่งปันน้ำส้มไปให้หนึ่งขวดเป็นกล้องที่ติดอยู่หน้าบ้านชายคนนี้ออกไปอย่างนานเพื่อไปซื้อพิซซ่ามาให้เมียกินโอ้โหจังหวะจะเข้าประตูบ้านอยู่แล้วเชียวดันเลี้ยวไปเห็นรถตำรวจจำนวนมากอะสิเขาไม่รอช้าเลยเดินไปดูที่หน้าถนนในระหว่างนั้นเองโจรมันก็วิ่งมาพอดีชายคนนี้ใช้สกิลและไหวพริบที่มีจัดการโจรโดยการใช้ขานะครับขลัดซะเลยโจรก็เสียหลักล้มตึงตำรวจจับได้จบ
ผมไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นคลิปจริงหรือว่าจัดฉากสังเกตชายที่ใส่หมวกแก๊ปดูตามตื้อตามขู่หญิงเสื้อชมพูไม่เลิกแต่ก็มีฮีโร่สาวเสื้อส้มปรากฏกายขึ้นบึ่งเข้ามาห้ามเพื่อแม่ยุ่งกับสาวเสื้อชมพูไอ้ส่วนชายคนนี้ก็ตามตื้ออยู่นั่นแหละถือว่าสาวคนนี้ใจกล้าอยู่เด้อคุณผู้ชมลองนึกตามดูผู้หญิงคนไหนจะกล้าเข้ามาห้ามไปเจอผู้ชายแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่น่าจะเมินทำให้ไม่สนใจเลยแต่ว่าไม่ใช่กับสาวเสื้อส้มคนนี้ ในยามที่ฝนตกหนักบางทีแรงน้ำมันก็ดันฝ่าท่อทะลักออกมาถ้ารถยนต์คันไหนหลงลงไปนะโอ้โหเจ็บหนักชายคนนี้เสี่ยงชีวิตตัวเองเดินไปบรรเลงยกฝาท่อเพื่อจะมาปิดรูโอ้โหรถผ่านไปผ่านมาก็น่าเสียวอยู่เด้อแถมทัศนวิสัยก็ไม่ค่อยจะดีแต่เขาก็ทำเต็มที่และสามารถปิดปากท่อได้โดยตัวเองก็ปลอดภัยด้วยเลยเหล็กทั้งดุนแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายพอยกลงไปปิดไม่สนิทก็ต้องมาบิดใหม่น่าจะมีใครจอดรถลงมาช่วยพี่แกบ้างอะเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมกันเลยทีเดียวในคืนหนึ่งท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บชายคนนี้เดินมาเห็นน้องหมานอนขดหนาวสั่นบังเอิญระหว่างนั้นมีผ้าตกอยู่พอดีชายคนนี้ก็หยิบมาหุ้มไว้กับสุนัขจรในระหว่างที่เดินเข้ามาใกล้มันเหมือนดีใจเว้ยเฮ้ยเหมือนรู้ว่าชายคนนี้เข้ามาช่วยเหลือนอนหงายหุ้มผ้าอย่างดิบดีลูบหัวไปที2ทีมันดีใจใหญ่คราวนี้แหละนอนสบายเจอกันตะวันโตลุงสังเกตลูกแมวตัวเล็กๆนั้นดูน้องตกใจนะครับวิ่งซ่านไปทั่วถนนและดันไปโดนรถเก่งคันนึงชนเข้าสิในจังหวะนี้เดินกระเพกนิดหน่อยเพราะสาวน้อยใจดีมาเห็นก็ไม่รอช้าเลยทิ้งข้าวของที่ถืออยู่รวมไปถึงกระเป๋าวิ่งเข้าไปหาแมวตัวที่ประสบเหตุพอคว้าตัวมันได้ก็หอบน้องมายังข้างทางที่ปลอดภัยโอ้โหจิตใจงามแท้แม่สาวน้อยหลังจากนี้ไม่รู้แมวเป็นไงนะครับแต่น่าจะปลอดภัยดีเลยถนนน้ำแข็งรถขับสัญจรไปมายากอย่างกับเก่งคันนี้สไลด์ถอยหลังมาถึงจะแตะเบรกไงก็เอาไม่อยู่ไหลลงมาตามเนินเขาไม่มีท่าทีจะหยุดฮีโร่แต่ละคนก็พยายามเอาตัวเข้าไปช่วยแต่ว่าเกือบตัวเองก็ไม่ค่อยเกาะพื้นดีเท่าไหร่เรียกได้ว่าไหลตามรถไปอ่ะแต่ก็ถือว่ายังโชคดีในจังหวะสุดท้ายรถเก่งคันดังกล่าวไม่ไปชนท้ายอีกคันชายคนนึงเดินมาแตะไปทีเบรกอยู่กึกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เฮกันใหญ่อะไรวะเนี่ยอย่างกับมีพลังวิเศษในวันที่ขึ้นลมแรงเรือใหญ่จะมาจอดเทียบท่าแต่ลมมันก็สไลด์เรือมาเกือบจะมาชนนะสิด้วยความที่เรือนะครับใหญ่ขนาดนี้ชนมานี่บุบบี้เสียหายพังกระจายมหาศาลแต่ว่าเรือเล็กสามารถป้องกันอุบัติเหตุครั้งนี้ไปได้ด้วยการเข้ามาปาดใส่ดันเรือใหญ่ให้ออกไปถ้าหากน้องเล็กเข้ามาช่วยไม่ทันนะพี่ใหญ่เจ็บตัวแน่ๆสติและสกิลคนขับเรือนี่เจ๋งสุดยอดแยกแห่งหนึ่งที่เมืองจีน6ล้อนะครับสาดโค้งมาเร็วเกินไปหลังที่อยู่ด้านในหล่นกระจายเลยสิกลางแยกเต็มไปด้วยความเละเทะแต่ยังโชคดีที่คนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมแรงร่วมใจเข้ามาช่วยกันเก็บกวาดผ่านไปแป๊บเดียวถนนกลับมาสะอาดดังเดิมขนาดเต็มไปด้วยเศษขวดเศษแก้วอ่ะเนี่ยชายสูงวัยที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายค่อยๆเดินไปใช้ไม้เท้าแบบช้าๆพอผ่านไปไม่นานก็มีคนลงมาช่วยเพราะว่าเขาน่าจะรู้ดีถ้าขืนหากปล่อยไว้งี้ต่อไปคุณลุงไม่ทันไฟเขียวแน่ๆเขาตัดสินใจยกชายชราขึ้นหลังก่อนจะรีบเดินพาข้ามไปอีกฝั่งแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยหากปล่อยไว้ก็ไม่มีใครลงมาช่วยแกเลยและก็ถือว่าอันตรายอยู่เด้อหากไฟเขียวขึ้นมารถบางคันไม่เห็นชายชราอาจจะเกิดเรื่องน่าเศร้ามาก็ได้การที่เราได้นั่งใกล้คนแปลกหน้าอย่างนึงที่ปุดขึ้นมาในหัวคือการไม่ไว้ใจอย่างชายคนแปลกหน้าที่นั่งหลับอยู่ซึ่งเป็นบอดที่ไม่มีพนักพิงเขาน่าจะหลับด้วยความเหนื่อยล้าพอชายที่นั่งหลังเห็นก็ไม่รอช้าสิเขาได้ช่วยเอามือไปพยุงหัวเอาไว้นั่งหลับไปอย่างนี้นานหลาย10กิโลโอ้โหผมมีนับถือคนช่วยเลยขนาดไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเนี่ยทำยังกับเป็นคุณพ่อเพื่อนบ้านดีๆแบบนี้ไม่ใช่จะหากันง่ายๆเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องทีไรชายคนนี้จะเข้ารั้วมาเก็บผ้าให้ถูกรอบหอบเดินกลางร่มมาเก็บผ้าเป็นระเบียบไม่ใช่เก็บแบบลวกๆด้วยนั่นน่ะพอเก็บเสร็จสับอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินออกไปพร้อมปิดประตูให้อย่างดีๆโอ้โหสวรรค์จริงๆเจ้าของบ้านหลังนี้จะหาเพื่อนบ้านดีๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในลิฟต์ที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดเพราะเนื่องจากมีชายที่ใส่หมวกแก๊ปน้ำเงินได้มายุ่งวุ่นวายกับสาวแม่ลูกอ่อนทำท่ามือมาแตะเนื้อต้องตัวชายตัวโตที่ยืนอยู่ริมผนังเขาก็ได้สังเกตพฤติกรรมมาสักพักนั่นแหละพอเหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นชายคนนี้ก็พร้อมปรากฏตัวเป็นฮีโร่ออกมาโชว์พลังให้ชายหมวกแก๊ปได้รับรู้ว่าเนี่ยยูทำเกินไปหรือเปล่าหญิงเขาไม่เล่นด้วยอ่ะชายตัวใหญ่ได้ตัวเข้ามาป้องกันถ้าขืนยังไม่หยุดจะโดนตะบันหน้าแน่ๆในนาทีนี้เหตุการณ์เริ่มดีขึ้นชายที่ใส่หมวกแก๊ปดังกล่าวก็ได้เข้าไปกวนเธอ
ผู้หญิงคนนี้เปิดประตูรถเดินลงมาไอ้ยาลืมดึงเบรกมือได้ไงรถมันก็ไหลลงไปจะลงถนนนะสิแต่ว่าชายคนในร้านนะครับสติพี่แกไปโอ้โหโคตรดีมากสายตาฉลาดหลักแหลมเหลือเกินเขาได้รีบผลักประตูวิ่งออกไปพยายามหยุดรถคันดังกล่าวขนาดนั่งอยู่ในร้านเงียบๆปะเนี่ยยังวิ่งมาช่วยได้ทันน่ะแถมในรถยังมีเด็กน้อยซะด้วยสิโอ้โหผมไม่อยากจะนึกภาพเลยถ้าหากพี่ชายคนนี้ไปช่วยไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นรถไหลนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยแต่ว่าชายคนนี้เกือบก่อยเพราะเนื่องจากด้านหน้านะครับเป็นรถหรูโอ้โหดูสปอร์ตไม่รู้กี่สิบล้านแต่ว่าเขาได้ทะยานแรงทั้งตัวส่งไปที่ขาเพื่อจะหยุดรถคันดังกล่าวพระเจ้าช่วยดันเป็นรถใหญ่ซะด้วยสิตอนจบเฉียดไปแค่นิดเดียวเองเก๋งสีดำตัดสินใจหลบหนีตำรวจสุดท้ายก็พลาดท่ารถจอดคาที่แต่ต่อจากนี้ไปความมันได้บังเกิดเขาตัดสินใจใช้เทคนิคที่ฝึกฝนมานั่นก็คือเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองเขาไปเลงใส่มันเพื่อหนีตำรวจแต่สุดท้ายก็โดนกระบะแดงหวดเขาซึ่งคนขี่นั้นเป็นฮีโร่ตัวจริงกระบะแดงดังกล่าวพยายามขับมาปาดแต่บนถนนแล้วสุดท้ายก็ไล่ต้อนผู้ร้ายจนมุมจนได้ส่วนใครติดใจผมฝากกดไลค์ไว้ด้วยเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปและทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนนะครับผมฝากไปดูช่องนี้ได้เลยลองฟินทุกเรื่อง